นิตยสารไรดิ้งสาระเพื่อความสะใจนิตยสารไรเดอร์คลับไทยแลนด์จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจก่อนอื่นที่จะไปพูดคุยกันก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ Amps Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเย้เอาแล้วเอาแล้วได้แล้วมาแล้วได้แล้วได้แล้วใครไม่ได้ตัวไฮโดรมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเทปเอาใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เปลี่ยนมันใช้เสียงแล้วใช้เสียงแล้วพอทองได้ก็เปลี่ยนไม่เป็นไรมาครับช่วงนี้ครับในเรื่องราว SMS นะครับสามารถส่งมาได้ที่482-7772พิมพ์สีเป็นวรรคตามด้วยคำถามแล้วก็โทรศัพท์โทรเข้ามาหาเรา025309496-98ครับผมยามาฮ่า R3 ใช้น้ำมันเบรกยี่ห้อไหนดีครับและอะไรอ่ะเลื่อนสามารถเช็คว่าน้ำมันเบรกหมดได้อย่างไรเอ้ามันจะมีตาปลาอยู่นี่มันจะมีตาปลาไหนอะตรงไหนอะไม่ใช่มีตรงที่เขาเรียกอะไรเขาเรียกตาปลาหรือตาแมวตาแมวเรียกตาปลามันจะมีตรงแท้งแท้งปั๊มบนน่ะมันจะมีช่องใสๆอยู่นะครับแล้วก็จะมีขีดประมาณ 3-4 ขีดดูระดับน้ำมันนะครับโอ้ยผมใช้เป็นปีเหมือนกันนะดีไม่ดีเป็น10ปีเลยต่อยอดเลยดีกว่าครับปั๊มเบรกเนี่ยฮะบนล่างเนี่ยเมื่อผ้าเบรกมันยุบนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยจะไหลลงมาข้างล่างถูกดูนะครับวิธีการดูนะครับให้หันแฮนด์มาทางด้านซ้ายสุดนะครับพอหันมาทางด้านซ้ายสุดเราก็จะเห็นน้ำมันเบรกเนี่ยมันมีมากหรือมีน้อยถ้ามีน้อยแสดงว่าผ้าเบรกคุณหมดแล้วห้ามเติมโดยเด็ดขาดเพราะถ้าเติมปุ๊บเนี่ยปัญหาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่นายช่างเพราะนายช่างเนี่ยเขาจะต้องใช้ประแจงงัดแล้วงัดอีกงัดแล้วงัดอีกงัดจนกระทั่งน้ำมันเบรกเนี่ยมันพุ่งออกมาข้างบนฉะนั้นแล้วห้ามเติมโดยเด็ดขาดนะครับถ้ารู้ว่าน้ำมันเบรกหมดสภาพเราดูจากสีของน้ำมันเบรกถ้ามันดำเราทำการเปลี่ยนถ่ายได้เลยเปลี่ยนถ่ายง่ายๆตอนแรกเนี่ยผมว่าจะทำเป็นสปีดไรเดอร์คลินิกในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแบบง่ายๆจะทำฟอร์ซ่าพอดีเลยเปลี่ยนถ่ายทุกๆ2ปีนะครับส่วนน้ำมันเบรกจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นดอท3หรือดอท4ขึ้นอยู่ที่ฝาปั๊มเนี่ยจะเขียนไว้เลยดอท3หรือดอท4มันจะมีภาษาขีดนูนๆอยู่นูนๆอยู่อ่านดีๆสเปคบอกอยู่ครับเดี๋ยวไว้เรามาดูสปีดไรเดอร์คลินิกการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับใช่เพราะว่าตอนนี้คือกำรู้สึกว่ามันกึดๆแล้วกึกๆนี่มีการรั่วซึมก็มีถ้ารั่วซึมก็เช็คในเรื่องของสายใช่ครับนะครับเพราะถ้าพับเบรกเปลี่ยนแล้วเต็มแล้วแต่น้ำมันเบรกไม่ขึ้นไม่ขึ้นหมดแน่นอนการรั่วซึมหรือว่ารั่วซึมแน่นอนเพราะว่าน้ำมันเบรกไม่หายไปไหนไม่หลุดไปไหนมันเป็นแค่แรงดันมันแค่ไปถ่ายเทไปถ่ายเทมาอยู่แค่นี้เองถ่ายไปถ่ายมาก็ไปดันปั๊มใช่พอปั๊มคลายมันก็ดันกลับขึ้นกดมันก็ดันลงคันนี้มันมีการระเหยอยู่แล้วบางคนตกใจเฮ้ยมันเบรกหมดไปเติมเข้าพอเติมคราวนี้พอไปเข้าศูนย์ปุ๊บช่างงัดซะฝุ่นท่วมเลยถามว่าเคยเจอไหมไอ้เราก็เจอเฮ้ยงัดแล้วงัดปุ๊บมันกระเด็นกระจายเลยคราวนี้ต้องรีบไปเอาน้ำมาเทไม่งั้นถังถึงสีเสือไปหมดเพราะว่าน้ำมันเบรกมันกัดชุดสีใช่นะครับกัดชุดสีกัดพลาสติกใช่ให้ระวังไว้นิดนึงนะครับครับ M&S ครับวิ่ง700โลใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โอ้โหและแล้วแต่ความเร็วถ้าเดิมๆมา90กิโลเมตรต่อชั่วโมง90 100ประมาณเนี้ย90ต่อชั่วโมงแล้วคิดดูดิ700โลเนี่ยใช้เวลาเดินทางจะวิ่งไปเชียงใหม่หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าประมาณ700โลใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ต้องบวกเวลานี่ด้วยนะเติมน้ำมันเติมน้ำมันด้วยประมาณ100โลก็เติมน้ำมันทีนึงถูกต้องก็ถือว่าเป็นการพักรถด้วยนะเพราะ100นึงก็หมดถังพอดีสมมุติคำนวณแบบง่ายๆร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าวิ่งแบบว่าน้ำมันแบบว่าไม่พองเลยแบบว่าเอาพูดง่ายๆแบบตามหลักแบบอาจจะไม่มีหรอกยาวๆไปเลยยาวๆแล้ว700โลความเร็วอยู่ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา7ชั่วโมงถูกไหม7ชั่วโมงถูกต้องทีนี้ไหนจะรถติดรถติดแวะเติมน้ำมันแวะห้องน้ำแวะกินข้าวบวกไปเลยครับจาก7ชั่วโมงมีประมาณ10ถึง12ชั่วโมงแน่นอนถ้าม้วนเดียวนะ
ประมาณคือแบบว่าพอพักปุ๊บเติมน้ำมันปุ๊บแล้วออกเลยนะไม่โอเอนะจริงเอาง่ายๆคุณลองคิดดูกรุงเทพเชียงใหม่รถยนต์ใช้เวลาอะไร7-8ชั่วโมง7-8ชั่วโมงอันนี้คือเขาทำความเร็วได้7-8ชั่วโมงทำความเร็วได้กรุงเทพเชียงใหม่ระยะทางประมาณ600กว่าโลแล้วพี่คิดดูว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถตู้ ไม่ใช่รถตู้ขนาดรถตู้ยัง7-8ชั่วโมงแล้วมอเตอร์ไซค์อ่ะ11ชั่วโมงยังต่ำนี่คือว่ากด100ตลอดนะโอ้โหอ้าวรถเดิมๆมันแค่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดิมๆนั่นแหละคิดยิ่งหนักผมเคยเทสที่แบบว่ารีบๆนะเทสลงใต้คือออกสตาร์ทจากกรุงเทพประมาณ 5:00 นแล้วไปถึงที่นู่นน่ะประมาณ 5:00 นรถคันนั้นน่ะความเร็วท็อปสปีดอยู่ที่110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือแบบเข้าไปเติมน้ํามันปุ๊บแล้วออกเลยนะออกมาได้คือแล้วไม่ได้ขี่ธรรมดามอบด้วยเข้าออกเข้าออกเออคิดดูแล้วกัน6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 15 5:00 นวนกลับ5โมงมัน 4:00 นอ่ะ12 15 16ชั่วโมง16ชั่วโมงใช่ตีไปเลยนั่นน่ะยิงนี่จะคันนี้ลงใต้ด้วยงั้นไปหาดใหญ่โอ้หนักกว่าเดิมอีกใช่ครับนั่นแหละประมาณนั้นน่ะเขาข้าวเอาบิดแช่จนแบบว่าปลายท่อขาดอ่ะมันเดิมๆน่ะจริงไม่ต้องบอกแล้วรุ่นไหนนี่เทสหมดแล้วมาเนี่ยครับถ้าให้ดีแวะขอนหวันก่อนมั้ยแวะกำแพงเพชรก่อนมั้ยใช่เดี๋ยวค่อยไปต่ออีกพันนึงครั้งคืนก่อนสักที่นึงก่อนไปแบบสบายๆหรือไม่ก็นี่เลยการถไฟชิปขึ้นเลยแล้วก็ไปขี่ต่อให้นู่นประหยัดกว่าปลอดภัยเสียค่าระวางเสียค่าระวางไม่กี่บาทหรอกไม่กี่บาทเลยลงเชียงใหม่ตุ้มเดียวแล้วก็ขับกลับสบายไม่ต้องเสียเวลาเติมน้ำมันด้วยใช่ป่ะไม่แต่เขาอาจจะเป็นสายท่องเที่ยวชอบเนี่ยแต่ว่าเป็นรถเล็กซะอีกช่วยวิจารณ์Z900หน่อยครับใช้ไปนานๆจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีฮะวันนี้ยังไปช่วยคาวาขายอยู่เลยพอดีวันนี้เข้าคาวาแล้วมีคนสนใจโอ้ยสัตว์900สัตว์800เทคโนโลยีเข้ามาเต็มครับบางคนเนี่ยคนที่ไปเขาบอกว่ามีชอไฟหน้าเลยบอกพี่มันเป็นดีไซน์ยุคใหม่ตอนแรกอ่ะก็ไม่มีใครชอบหน้ากากสัตว์800กันหรอกแต่อยู่ไปนานๆเดี๋ยวมันชินเหมือนกับผัวเมียตอนแรกอยู่กันแบบว่าไม่ค่อยคลิกอยู่ๆไปมันก็รักกันเองรักกันก็มีลูกเกี่ยวไหมเกี่ยวกันไหมใช่ใช่ประมาณนั้นอ่ะแสดงว่าโดนคุมถุงชนมาไม่ใช่อันนี้ยกตัวอย่างมาในหนังโอ้โหโดไม่จริงอ่ะไม่จริงว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละโดนมาเยอะเอาชีวิตจริงมาคุยเอาชีวิตมาคุยอัดนั่นตอนใจพยายามโอเคครับเพราะว่ารถเทคโนโลยีขนาดนี้ราคาขนาดนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงๆนะครับไม่ต้องกลัวในเรื่องว่าโอ้ยใช้3ปี4ปีโอ้โหรถบางคันนี่ทุกวันนี้เห็นบิ๊กไบค์ไหมเห็นครับโหขนาดรถปีกับปีหรือกับปีศูนย์กว่าทุกวันนี้ยังใช้งานได้อยู่เลยมันอยู่ที่การดูแลรักษาด้วยไม่ใช่ว่าเราขี่อย่างเดียวขี่ไม่บำรุงอะไรเติมน้ำมันเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็ดูเรื่องของอันนั้นของเหลวต่างๆมันก็ต้องตรวจเช็คเรื่องของระบบเบรกระบบไฟเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้มันตรงตามระยะของเขาก็อยู่กับเราได้นานนะครับไม่ต้องกลัวประมาณนั้นนะฮะนะครับอันนี้ไลฟ์สดที่บอกว่ายามเรลลี่แองเจิลซิตี้แองเจิลกับIRC IZS ใส่ DTX 250อันไหนดีกว่ากันครับ Pirelli เนี่ยมันจะเป็นคอมเปาวที่ค่อนข้างอ่อนนิ่มนิ่มหมดไวนิ่มนิ่มแล้วก็หนึบแต่ IRC เนี่ยเขาจะอิงในเรื่องของการใช้งานจริงใช้งานเป็นหลักซึ่งเนื้ออาจจะแข็งกว่าความยึดเกาะอาจจะไม่เท่ากับ Pirelli แต่ในเรื่องของราคามีความแตกต่างต้องถามว่าสนใจแบบเขาเรียกอะไรราคารับได้ที่ตัวไหนซึ่งสองตัวนี้มันได้ทั้งคู่แต่ถ้าเผื่อว่าไม่ติดราคาก็เอาแบบนุ่มหนึบไปปลอดภัยกว่าแต่หมดเร็วแต่หมดเร็วอาจจะ3เดือนหมดไอซีอาจจะ5เดือนหมดประมาณนั้นอันนี้ประมาณนะประมาณใช่แต่มันไม่ใช่3เดือน5เดือนหรอกมันใช่มันนานกว่านั้นแต่นี่เรายกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นมาดู ZX10 นะครับกับ Z1000 ตัวไหนครับต่างกันตรงไหนโอ้โหต่างกันทุกตรงมันต่างตั้งแต่ชื่ออย่างแรกชื่อนี่สองสไตล์รถ Select 10R มันเป็นสไตล์สปอร์ตแต่ว่า Select 10มันเป็นสไตล์นักเก็ตซึ่งตัวนี้มันบอกว่าเป็นเครื่องสีสูบเหมือนกันแล้วก็มีเรียกอะไรกำลังที่จัดจ้านเหมือนกันมันต่างตั้งแต่ท่าทางกันแบบผีก็ต่างต่างทุกอย่างเลยต่างทุกอย่างเรื่องฟังก์ชันก็แตกต่างเพราะว่า Z1000 ตัวนี้ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรให้เลยแต่ว่า Select 10R ตัวใหม่ล่าสุดนี่คือมีมาเยอะแยะเพียบเพียบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบสะเทือนหน้าที่แบบมีซับแทงค์เข้ามานะฮะแล้วก็กล่อง ECU ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่บวกการที่แบบมีโหมดให้เลือกให้เล่นได้มีระบบ ABS มี traction control มีแกน IMU 6 แกน sensor launch control
แท็กชั่นคอนโทรล ABS นะครับในเรื่องของการมุมเอียงต่างๆเนี่ยมันสามารถควบคุมรถเขาบอกว่าตัวเนี้ยคนที่ขี่ไม่ค่อยเป็นเวลาที่แบบกลัวในการแหกโค้งอะไรเงี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งช่วยในการให้เราแหกแล้วจะสามารถที่จะดึงรถกลับเข้ามาได้อย่างนั้นเลยครับอยู่ในระบบของ IMU 6แกนเขานี่แหละนะซึ่งเทคโนโลยีมันดีมันเยอะกว่าตัว Z Z ก็คือแน็กเก็ตที่ออกมาใช้งานแบบว่าชอบเรื่องของความปีดปาร์ตคล่องตัวแต่ไม่พุ่งจรวดเหมือนกับตัว Z X10 R แน่นอนเพราะนั้นในเรื่องของราคาด้วยเทคโนโลยีด้วยเพราะนั้นก็ตอบโจทย์ตัวเองก่อนว่าเราคนชอบอะไรเครื่องยนต์พันเหมือนกันเทคโนโลยีมันต่างกันความช่วยเหลือการช่วยเหลือในเครื่องยนต์มันต่างกันเพราะนั้นตอบโจทย์เองได้ก็จะได้รถที่ถูกกับตัวเองมากที่สุดนะครับใช่แล้วนะไหนไลฟ์สดคุณไปเมื่อบอกว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเราเหมาะขี่รถสไตล์ไหนพี่ๆมีวิธีเลือกรถยังไงบ้างครับลองรถนะครับลองขี่ลองค่อมเลยครับเดี๋ยวนี้เขามีรถเดโมออกมาให้ลองตามสูตรไปลองครับจริงจริงลองขี่ลองค่อมแล้วเราจะรู้ว่าขี่คันนี้เครื่องนิ่มแต่นั่งไม่สบายอีกคันนึงนั่งสบายเครื่องไม่แรงอีกคันทั้งนั่งสบายทั้งแรงด้วยแต่ตัวเราชอบขี่นิ่มๆไม่ต้องความแรงอะไรอย่างเงี้ยมันจะตอบแล้วนะฮะต้องถามใจตัวเราก่อนว่าเราเนี่ยสไตล์ที่เราชอบเนี่ยเราชอบแบบไหนนะครับพอได้สไตล์แล้วเราก็ไปหาจุดที่เราคิดว่าไอ้รถคันเนี้ยมันตรงกับสเปคเราแล้วเราไปจับไปค่อมไปขี่ดูอย่าตามเพื่อนอย่าไปตามคนตกมาตายว่าตามเพื่อนมันเยอะแล้วว่าเพื่อนเนี่ย10คนขี่รุ่นเนี้ยหมดเลยหรือเองคนเดียวเนี่ยเอาดิเฮ้ยเนี่ยรุ่นเนี้ยแล้วพอเอาไปเป็นไงโอ้โหอย่างนู้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ดีมันยังไงบ่นพูดถึงก็ดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าตัวเองเป็นคนเท่ไหนว่าชอบแบบไหนฟังเพลงแนวไหนเพลงร็อกชอบแบบว่าเดินทางไปไหนเที่ยวยังไงแอดเวนเจอร์ไปเลยไหมเข้าป่าดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองใช้งานในเมืองบ่อยใช่ไหมออกทริปบ่อยเข้าป่าบ่อยมันจะมีรถสไตล์ที่ตอบโจทย์เองได้ดูไลฟ์สไตล์ตัวเองทำงานทำออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยไปออกป่าออกเขาออกทะเลอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยเราเองก็ต้องมาดูว่าเราชอบแบบไหนถ้าเผื่อว่าเนี่ยอย่างคุณเปรมก็ถามมาหลายทีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์ซ่าเอ้ยโรยัลแอนฟิลด์เอ้ยอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตอนนี้คุณเปรมกำลังค้นหาตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นคุณเปรมลองดูสไตล์ของตัวเองว่าเฮ้ยเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเราแบบฟังเพลงแนวไหนหรือว่าเราชิลไหมไปทำงานยังไงและรูปแบบของการเดินทางเราเดินทางไปรูปเยอะนะฮะเยอะไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์หนึ่งเนี่ยเนี่ยบางคนชอบมีเกียร์ชอบมีเกียร์ก็ต้องไปดูด้วยว่ารถมีเกียร์มีรุ่นไหนบ้างที่ชอบบางคนชอบรถออโต้เฮ้ยผมอยากขับในกรุงเทพรถติดบางครั้งผมอยากมีอารมณ์ออกทริปเดินทางไกลๆบ้างเราก็สามารถที่จะเลือกอารมณ์ของเราเอ้ยเราต้องการรถฟอร์ซ่าหรือเราต้องการรถออโต้ที่สามารถเปิดเบาะแล้วมีของจุกจุกจิ๊กจิ๊กเยอะหรือบางคนบอกว่าผมอยากชอบรถสปอร์ตรถเน็กเก็ตเพราะเน็กเก็ตมันเท่ดีมันสวยดีขี่แล้วมันสบายดีก็ต้องเลือกดูมีหลายรุ่นแล้วดูจากคุณเปรมเนี่ยสไตล์การแต่งตัวอันนี้เขาแอดมาเป็นเฟรนใช่ไหมครับทีนี้ก็แบบคุณเปรมแบบชอบใส่เสื้อแนวฮูดอะไรถ้าดูจากโปรไฟล์พิจเจอร์ใช่ไหมชอบใส่เสื้อแนวฮูดแบบเป็นผ้าแบบว่าเป็นแนวซีเปียซีเปียหน่อยผมว่าคุณเปรมก็น่าจะชอบเป็นในแนวของพวกรถแนวกึ่งๆเรโทรแต่ว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีอันนี้คือแค่ประเมินนะแต่ถ้าถามว่าชอบไหนนี่มันต้องมานั่งคุยยาวใช่ป่ะแล้วต้องเลี้ยงเบรคพี่ตู่ยาวเลยใช่ใช่ซื้อรับรองลูกเช้ารู้แน่นอนว่าจะซื้อรถอะไรไม่ใช่เอามันกลับบ้านด้วยไม่ใช่เอา Royal Enfield Classic 500กับ Kawasaki W800 ตัวไหนดีใช่ไหมใช่ครับโอ้ย Royal Enfield Classicตัวคลาสสิกเป็นตัวเบาะเดียวเบาะเดียวนะมันคนละเรื่องกันเลยนะคลาสสิกเป็นแบบเบาะเดียวเหมือนกับแบบว่ารถสมัยสงครามโลกที่เขามีต่อไซส์คาร์ออกมาเป็นแบบเบาะสปริงเร็วได้ทั้ง2ตัวได้หมดอ่ะสายชิลมันเร็วราคาแม่นมั้ยพี่ก๊อฟโอ้โหราคา W 800มัน 370,000 ส่วนอะไรนะ Royal Enfield Royal Enfield ตัว500นี่มันอยู่ 200,000 กว่าบาทนะครับเนี่ยราคาก็มีความแตกต่างกันนะฮะเกือบแสนแต่ถ้าถามว่าขี่แล้วมีอนาคตขี่แล้วสามารถที่จะใช้อะไรได้หลายอย่างอ่ะนะครับแล้วขี่แล้วแบบไม่ต้องกังวลในเรื่องของการสั่นของเครื่องยนต์ไม่ต้องกลัวในเรื่องของอะไหล่ไม่ต้องกลัวในเรื่องของศูนย์บริการแล้วก็พอที่จะมีงบซื้อได้ครับผมก็ดันไป W800 Kawasaki แต่ถ้าชิลขี่คนเดียวไม่สนใจว่าใครจะซ้อนหรือเปล่าอยากเจอว่าเขาว่าเพียวไบเพียวไบ
นะสัมผัสกับเทคโนโลยีสมัยยุคสงครามโลกการสร้างรถขึ้นมาคันนึงเป็นยังไงตอบโจทย์ครับสำหรับรถคลาสสิกของ Royal Enfield ใช่คือมันมีดีแบบคนละอย่างใช่รถทุกวันนี้มีดีหมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะคันไหนมันจะตอบโจทย์เราซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่คุณด้วยเนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นที่คุณไปก็ถามมาใช่ไหมครับดูไลฟ์สไตล์ของตัวเองว่าชอบแบบไหนดูเขาเรียกว่าดูตัวเองก่อนว่าเราชอบแบบไหนก่อนใช้ระยะยาวไหมคำนึงถึงเรื่องอะไหล่ถึงเรื่องเซอร์วิสใช่ไหมใช่ซื้อมาแล้วอะไหล่หายากร้านเซอร์วิสน้อยจะลำบากทำไมเนี่ยเพิ่มอีกหน่อยนึงร้านเซอร์วิสนี่3โลเจอ2โลเจออะไรที่มีขายเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะบางทีเนี่ยเรื่องการซื้อรถเนี่ยเราก็รู้เลยว่าศูนย์ไหนเยอะศูนย์ไหนน้อยเราเองก็ต้องเอาศูนย์ที่เยอะไว้ก่อน2เราซื้อที่อะไรมีซัพพอร์ตได้มากที่สุดเวลารถเรามีปัญหาล้มขึ้นมาอะไรขึ้นมาปุ๊บซื้อเลยซื้อเลยเดี๋ยวแล้วก็มาใส่อย่างนั้นนะ3เดือน4เดือนเหมือนพี่อ่ะพี่ซื้อรถเนี่ยพี่ก็ต้องดูรถก่อนว่ารถคันไหนที่ฮิตอยู่ที่ตลาดเสร็จแล้วมีอะไรซัพพอร์ตได้เยอะที่สุดเราซื้อรถรุ่นนั้นก็มีทั้งสปอร์ตทั้งอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเราก็ต้องเลือกไลฟ์สไตล์ของเราไปด้วยในตัวประมาณนี้คุณเปรมเขาบอกแล้วขอบคุณครับถ้าได้รถเมื่อไหร่เดี๋ยวจะขี่ไปเลี้ยงเบียร์พวกพี่ได้เลยจัดไปคิดดีแล้วเหรอหมดเป็นลังนะโอ้ยนิดหน่อยจะเปลี่ยน Z 300เป็น CB 500X ดีไหมครับต่างกันตรงไหนถูกตรงฮะ CB 500X เป็นรถ Adventure รถสูงๆครับ Z 300เป็น Standard Bike เนี่ยเห็นไหมล่ะทำไมไม่เปลี่ยนไม่ใช่หรอกอ๋อขยับ CC แต่จะอายุมากแล้วอายุมากแต่ว่า Z 300มันมี Sleeper Cut นะมีสลิปเปอร์คัทแต่ว่าตัว500ไม่มีครับเป็นซีซีที่เยอะกว่าแต่ไม่มีสลิปเปอร์คัทแต่ว่าสไตล์ของเขาจะมีการแตกต่างครับ CB 500ขับขี่แล้วสบายนั่งสบายนั่งหลังตรงลุยได้ท่องเที่ยวได้ฉะนี้แหละฉะนั้นแล้วคนที่เบื่อเนกเก็ตก็จะกระโดดขึ้นมาเนี่ยใช้ในเมืองก็ไม่ขี้เละนะครับสบายเลยผิวด้วยครับในเมืองแล้วรูปทรง500ตัวนี้กับแล้วยังน่าใช้อยู่นะพอกันรูปทรงพอกันไม่ใหญ่ไม่โตพอกันน่าเล่นขยับได้เลยครับบอกเลยว่าขยับมาตัว500นี่จะประทับใจแล้วก็สามารถแต่งได้หลากหลายด้วยนะสำหรับสายแอดเวนเจอร์เขามีแบบชุดแต่งรองรับไว้เยอะมากหน้ายุงก็มีนะซึ่งไม่หน้ายุงอันนี้จะเป็นสีเก่ายุงเสริมไปอีกอ่ะมีเยอะมากคนเสริมอีกอันนี้เป็นสีเก่าซึ่งแบบสีใหม่มันเปิดตัวมาแล้วนะฮะแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยเห็นบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของระบบ CDI ด้วยที่ทำให้แบบแรงม้าเพิ่มขึ้นนะฮะนี่น่าสนใจ500เปลี่ยนได้ครับนี่แต่ตัวใหม่เนี่ยสวยเลยครับเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยมันน่ายุ่งใช่มั้ยน่ายุ่งพร้อมติดจัดไปอ่ะมีอะไรต่อไปมั้ยครับอันนี้มีอีกมั้ยไม่มีแล้วไลฟ์สดไม่มีสนใจดูกติ796มือ2ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับเท่าไหร่2 200,000 2ต้นๆนะ2แสนปลายแหละต้นปลายอ่ะยังปลายอยู่ไม่ใช่ไม่สองพอกลางกลาง252526ใช่ประมาณ2526ประมาณก็อยู่ที่สภาพอีกแหละอย่างที่บอกว่ารถมือ2เราตีราคากลางๆบางคันอาจจะถูกกว่านี้หรือจะมีออปชันที่มีใส่ธงใส่ท่อใส่ปั๊มเบรกใส่อะไรมาก็จะโดดไป272ประมาณนี้ครับอยู่ที่ราว25แต่คิดถูกนะที่เล่น796นะไม่เล่น795 795มันถูกกว่านี้จริงแต่ว่าดันไปเถอะ796อย่างน้อยมันเป็นซิงอาร์มหลังแขนเดียวมันดูสวยงามแล้วก็ทําดีกว่ารอกว่านะครับเราก็เยอะหมดเวลาแล้วเวลาหมดครับก็ต้องขอขอบคุณครับ Elf Motoprotect แรงดีไม่มีสะดุดปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf ครับครับผมพบกับเราใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึงเวลา 20:40 น.ครับผมทางช่อง Speed Channel นะครับ True Vision 691กับรายการ Speed Rider วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ